ยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามมวยลุ่มหนองหิมาลัยรอบนี้คนดูคับข้างมากครับกับมวยคู่เด็ดวันนี้มุมแดงดาคเนียร่วมฤดีเพชรลำสีซ้อมน้อยๆต่อยสนุกเช้านี้กราบเจ้าแม่ประดู่ก่อนขึ้นสังเวียนแล้วเด็กจากค่ายมวยเด่นชัยสวรรค์ทรนงฝึกมวยตั้งแต่8ขวบด้านมุมน้ำเงินกาเดียนแก่นนรสิงห์ก้องนภาแววตานั้นดุดันเหลือเกินครับจากค่ายมวยเจ้าแม่ไส้เดือนทองรวมฤดีเพชรลำสีชักโนมขึ้นมาข่มขวัญศัตรูก่อนเลยน้ำหนักช่างก่อนชกอยู่ที่180ปอนด์เดินดูเชิงก่อนที่กรรมการจะเริ่มชกนะครับทางด้านแก่นนรสิงห์ก้องนภาน้ำหนักขึ้นก่อนชก200ปอนด์มาดูกันครับยกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปยกที่1แก่นนรสิงห์วิ่งโผวี่งหมัดขวาเข้าไปทักทายก่อนทางด้านร่วมฤดีปัดออกทักทายด้วยหมัดซ้ายแก่นนรสิงห์ถึงกับเข่าย่อร่วมฤดีใช้แม่ไม้ไต่เข่าพัชสุเมธโอ้โหนวมรอยกันเลยทีเดียวแก่นนรสิงห์จะแก้เกมยังไงร่วมฤดีไม่เล็กตามน้ำหนักจริงๆตัวเล็กแต่ใจสู้จังหวะนี้ร่วมฤดีจระเข้ฟาดหางแก่นนรสิงห์รับไม่ได้ครับโอ้โหกระดูกมวยคนละเบอร์นะแบบนี้นะฮะแก่นนรสิงห์ยันร่วมฤดีกระเด็นออกมาคู่นี้นี่กระดูกมวยคนละเบอร์จริงๆครับโอ้โหร่วมฤดีจะทำยังไงต่อนะฮะเอาไปทลายวิ่งโผล่เข้าใส่แล้วก็โดดเข้าซัดเลยครับผมแก่นนรสิงห์ตั้งกาดทุบลงไปเข้าที่พื้นนะฮะร่วมฤดีซัดเข้าไปติดกาดแก่นนรสิงห์ครับแก่นนรสิงห์ได้จังหวะร่วมฤดีไม่ทันระวังตัวใช้แม่ไม้พม่าลำขวานครับโอ้โหร่วมฤดีกระเด็นออกมาเลยทีเดียวครับจังหวะนี้เสียหลักอย่างแรงเลยครับผมแก่นนรสิงห์ไม่รอช้าเริ่มเกมบุกต่อนะครับใช้ความได้เปรียบจากขนาดตัวครับร่วมฤดียังไงครับยังใจสู้ย่างสามปุ่มคมขวัญนรสิงห์เสียหลักไปแล้วครับโอ้โหเล็กพิกิหนูร่วมฤดีเพชรลำสีสิทธิ์ค่ายมวยเด่นชัยสวรรค์ทรนงลูกเจ้าแม่ประดู่ขวัญชัยมหาชนกับอาชีพใหม่ดาร์คคาเนียที่ชื่อแม่งเรียกโคตรยากฝากไปถึงผู้พัฒนาเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ท้ายคลิปดีกรีสายเลือดมังกรที่โคตรเง่าถูกฆ่าล้างโดนแดกหัวใจแต่ยังโชคดีที่ยังไข่เหลือไว้โคตรออกมาพร้อมกับสายฟ้าได้พลังจากมังกรมดพนันที่ใครหน้าไหนกล้าเปรี้ยวอีแม่จะเอาคมดาบเรียวเข้าสู่รูบนใบหน้ากระโดดโผกระโจนใส่เข้าไปแล้วชาร์จด้วยพลังแห่งมังกรจุดดังวันมหาวิปโยคโลกาวินาศที่ใครได้รองและจับพยองใจว่าระดับเอฟเฟคของอาชีพนี้อลังการเกินคาดมีทั้งไฟมีทั้งสายฟ้าทำมังกรและก็เฮียอะไรอีกแย่ๆไปหมดอาชีพนี้ไม่ใช่ลูกผีไม่ใช่ลูกคนแต่คือลูกมังกรยามที่เดือดโกรธความอมหิตเข้าแทรกใช้ปลายดาบแทงเข้าเง่าดาบปาดถึงรูหูอย่าคิดสู้ถ้าไม่แน่จริงอย่าคิดขิงถ้าไม่มีของและอย่าพยองถ้าไม่อยากเจอของจริงความอาฆาตแค้นหล่อล้อมรวมเป็นเลือดเนื้อได้เวลาดำดิ่งสู่โลกแห่งความอมหิตวิตฐานเส้นขนานจากแดนไกลร่วมฤดีเพชรลำสีสิทธิ์ค่ายมวยเด่นชัยสวรรค์ทรนงสดุดีเจ้าแห่งมังกรนามของเธอคือนาเดียกับดินแดนหิมะให้เสียงภาษาไทยโดย Blues Cat Channel